เสียดายเพียงอย่างเดียวคือก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนเสียงสูงสุดแล้ววันนั้นเนี่ยก้าวไกลจับมือกับเพื่อไทย151บวก141เป็น281แล้วรวมเป็นเท่าไหร่นะฮะอีก8พรรคนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยน่าจะเดินไปให้ตลอดแต่ก็เดินไปกลางคันด้วยฤทธิ์เดชของรัฐธรรมนูญปี60นะฮะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วก็มีสว.แต่งตั้งของคสช.จำนวน250คนนะฮะมาขัดขวางก็เลยทำให้โอกาสที่ก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลก็เลยเสียหายไปแล้วกลับกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยแทนที่จะยืนหยัดในการที่จะจับมือกับพันธมิตร8พรรครออีกสัก8เดือนมาตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรงแต่พรรคเพื่อไทยก็ข้ามขั้วไปจับมือกับฝั่งนู้นนะฮะก็คือฝั่งที่เป็นสืบทอดอำนาจคสช.เพราะนั้นก็เลยทำให้การตามทวงถามความยุติธรรมการลงนามรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ย